ครั้งแรกในไทยเวทีประกวดนางงามระดับนานาชาติ Heritage Pageant 2023ประกาศความพร้อมจัดใหญ่ที่กรุงเทพเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566ณทินิดีโฮเทลบางกระดีปทุมธานี E-Planet Private Limited จากประเทศสิงคโปร์จัดงานแถลงข่าวการประกวดนางงาม Heritage Pageants 2023ครั้งที่6กำหนดจัดขึ้นในประเทศไทยระหว่างวันที่18ถึง26พฤศจิกายน2566โดยมีตัวแทนผู้เข้าประกวดจากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งนางงามHeritage Pageants 2023สวัสดีค่ะชื่อฝนฝนทิพย์ศิวรัญญูนะคะปีที่แล้วได้รับตำแหน่ง Mrs. Heritage International ค่ะและอีกตำแหน่งหนึ่งได้เป็นทูตสิ่งแวดล้อมนานาชาติเลยได้2มงกุฎกลับมาฝากคนไทยค่ะได้ค่ะปีที่แล้วไปประกวดที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็จะมีเพื่อนนางงามจากทั่วโลกมาร่วมประกวดด้วยเวทีนี้หลักๆจะเน้นดูทั้งหมด4ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็จะเป็นทางด้านมรดกโลกหรือว่า heritage นะคะด้านที่2ก็คือ tourism หรือว่าการท่องเที่ยวด้านที่3ก็คือจะเป็นทางด้าน peace หรือว่าสันติภาพด้านที่4ก็คือจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่า environment ค่ะแล้วก็ฝนก็ได้รับด้านที่4ค่ะก็เป็น environment กลับมาฝากพี่น้องคนไทยด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วเราเน้นมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราอยู่ในวงการการเกษตรแล้วก็เห็นความสำคัญประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซึ่งประชากรหลักของไทยกว่า 50% อยู่ในภาคเกษตรกรรมเราก็เลยอยากที่จะให้คนไทยมีความกินดีอยู่ดีเลยมุ่งเน้นทางด้านนวัตกรรมทางการเกษตรมานำเสนอพี่น้องต่างชาติค่ะผ่านวิดีโอพรีเซนเทชันค่ะซึ่งในวิดีโอพรีเซนเทชันเราจะเล่าเรื่องไม่เพียงแต่การเกษตรนะคะฝนก็จะเริ่มเรื่องมาเลยว่าประเทศไทยเนี่ยอาหารอร่อยเป็นครัวของโลกแล้วก็มีที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่าเรายังมีมรดกโลกทางด้านธรรมชาติและการท่องเที่ยวอยู่อีกหลายแห่งมีทั้งอุทยานแห่งชาตินะคะแล้วก็มีไทยบ็อกซิ่งหรือว่ามวยไทยที่เป็นศิลปะประจำชาติที่เป็นชื่อเป็นที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีสตรีทฟู้ดด้วยค่ะที่เป็นอาหารที่ทำให้เป็นสีสันยามค่ำคืนไม่เบื่อค่ะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยนำเสนอสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรไปด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยปลูกข้าวแล้วก็เป็นประเทศที่บริโภคและส่งออกข้าวเป็นลำดับต้นๆของโลกนะคะและเราเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นชุดที่ฝนนำไปเสนอเนี่ยก็จะเป็นชุดพระแม่โพศพนะคะหรือว่าเป็นเทพีแห่งข้าวเราก็จะนำเสนอตรงนี้แล้วก็เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนทั่วโลกด้วยนะคะจากการที่เรานำเสนอตรงนี้แล้วเราก็เลยสอดแทรกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของโลกเนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเกี่ยวกับเรื่องของ food shortage หรือว่าการขาดแคลนอาหารไม่ใช่ทุกประเทศที่จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์เหมือนบ้านเราเพราะฉะนั้นการทำการเกษตรที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในหนึ่งพื้นที่มันถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะวันนี้นะคะเป็นการกลับมาจัดเวที Miss and Mrs. Heritage International อีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยนะคะปีนี้เนี่ยเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะหมุนเวียนกันไปแต่ด้วยความที่ปีที่แล้วเนี่ยเราเป็นผู้ชนะเลิศก็เลยได้รับสิทธิ์ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นโฮสต์คันทรีหรือว่าเป็นประเทศเจ้าภาพก็ได้สามารถนำสาวงามได้50ประเทศมาร่วมที่ประเทศไทยด้วยก็เป็นที่น่ายินดีมากค่ะเพราะว่าเป็นการโปรโมทวัฒนธรรมไทยอย่างในทริปครั้งนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะทั้งด้านวัฒนธรรมก็คือไปดูวัดไทยที่อยุธยานะคะศิลปะประจำชาติก็คือพาไปสอนเรื่องเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวมวยไทยนะคะรวมถึงพวกรำไทยต่างๆที่เราจะนำเสนอไปนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวทะเลไทยที่สวยงามอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะพาไปเกาะนะคะที่เป็นทะเลที่พัทยาเกาะล้านค่ะรวมถึงเมื่อสักครู่ก็คือนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเวิร์กช็อปเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยนะคะ
แล้วก็การที่จะรักโลกร้อนภาวะเพิ่มสีเขียวให้โลกได้ยังไงวิธีการปลูกพืชผ่านออร์แกนิกหรือว่าพืชอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตทำยังไงแบบนี้มันก็จะได้รับเกี่ยวกับความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง4ด้านด้วยค่ะแล้วก็เป็นการโปรโมทวัฒนธรรมไทยและการท่องเที่ยวไทยด้วยค่ะใช่ค่ะปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะค่ะคือประเทศไทยเราเนี่ยปกติเป็นประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวอยู่แล้วเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สังเกตว่าอบอุ่นนะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเคยชินคือเรื่องหลักเลยเนี่ยจริงๆประเทศไทยเนี่ยจะเน้นคือมีความชำนาญเรื่องเกี่ยวกับการจัดประกวดนางงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำยังไงอะนะคะฟรีวีซ่าด้วยนะคะสำหรับหลายๆประเทศเลยทำให้ต่างชาติเนี่ยเข้าประเทศไทยได้ง่ายรวมถึงอาหารนะคะอัตราค่าครองชีพของไทยเนี่ยก็ไม่สูงถ้าเทียบกับต่างชาติเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดีค่ะและประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างเฟรนด์ลี่ก็สยามเมืองยิ้มทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความต้องการอะไรเราก็ยินดีบริการเป็นอย่างดีเลยค่ะค่ะอยากจะฝากเพื่อนๆนะคะที่สนใจเข้าร่วมประกวดไม่ว่าจะเป็นมิสหรือว่ามิสซิสนะคะเวทีนี้เนี่ยต้อนรับทั้งผู้หญิงทุกช่วงอายุวัยโดยเฉพาะเด็กแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเข้าร่วมประกวดด้วยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุไหนแต่ก็สามารถสร้างพลังและความแตกต่างให้กับโลกได้เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากเวทีนี้เอาไว้ให้พี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าผู้หญิงที่อยากจะแสดงความสามารถพิเศษแสดงพลังให้โลกรู้นะคะว่าผู้หญิงไทยมีศักยภาพค่ะ